ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับทุกคนเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ตอแหลสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็มีคนใช้หน้าพี่ไปหาประโยชน์อย่างนี้เยอะมากนะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนร้านแกตันพี่ด้วย6หมัดเนี่ยราคาก็19บาทแต่มีสิทธิ์ได้ผลถาวรแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงว่าทุกคนจะได้ผลอะไรนะครับแล้วก็โมจิดาบคู่ตอนนี้เอามาลงแล้วนะครับและทุกคนภูมิใจนำเสนอที่สุดเลยก็คืออันนี้คือจะเป็นซุ่มเผา V4ตั้งแต่เทียร์1ไปจนถึงเทียร์10เลยบางรหัสมีโยรุติดไปด้วยและบางรหัสนะครับมีโอกาสได้ผลถาวรบอกได้ว่าโคตรเบอร์นะครับส่วนใครที่แบบมีงบน้อยลงมา19บาทก็สามารถไปสุ่มตรงนี้ได้นะครับทุกคนเว็บไกตันซุ่มเผา V4 มีเกลือนะอันเนี้ยก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับลิงก์เว็บผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยขอบคุณมากครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่า TikTok ช่องจริงของผมนะครับคือบินไปตั้งแต่ต้นปีเลยคือบินประมาณกุมภานะครับเดี๋ยวพี่เซิร์ชดูใน TikTok ช่องเก่าให้ดูนะนี่ครับคือเข้ามาหน้าที่แบบเป็นแอคเคาท์เก่าของพี่นะครับมันขึ้นมาอย่างนี้ครับไม่พบบัญชีก็คือบัญชีพี่เนี่ยบินไปแล้วนะครับในช่อง TikTok ช่องเก่ามีผู้ติดตามทั้งหมดนะครับทุกคนประมาณ3เกือบ 400,000 นะครับคนกดใจเกือบ50ล้านนะครับแล้วผมนะครับก็ได้เปิดบัญชีใหม่ชื่อว่าซันคุงเอาง่ายคือทุกคนเซิร์ชว่าซันคุงก็เจอเลยนะครับบัญชีนี้เป็นบัญชีหลักของพี่เองคือเป็นแอคเคาท์หลักของพี่ซึ่งพี่ก็จะถ่ายคลิปแบบไลฟ์สไตล์หรือนั่นเล่นนั่นนี่นู่นแล้วแต่จะเล่นนะครับแต่บางทีอาจจะอัพคลิปโรบล็อกลงก็ไปติดตามกันได้นะครับพิมพ์ว่าซันคุงก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผู้ติดตามอันเนี้ยของพี่อ่ะแม่งมีแค่ 7,500 นะเดี๋ยวแล้วก็คือล่าสุดนะครับมี FC มาเม้นในคลิปล่าสุดของพี่นะครับว่าคือประมาณว่ามีคนอะใช้หน้าของพี่นะครับไปแบบไปหาแฟนในลง TikTok อะไรนี่แหละแต่ว่าคือส่วนตัวพี่อะถ้าเอาไปเล่นแบบปกติพี่ไม่ได้ว่านะครับเอาหน้าพี่ไปแบบลงไปปกติเป็นบอทเป็น FC อะไรอย่างงี้คือพี่ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเชิงหาแฟนหรืออะไรอย่างงี้พี่แบบว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือถ้าน้องๆจะมีแฟนก็ใช้หน้าตาของน้องๆ นะครับไม่คือไม่ควรใช้หน้าพี่อ่ะง่ายเลยเพราะว่าเข้าใจแหละว่ากูหล่อนะครับแต่ว่าใช้หน้าตัวเองซะเนี่ยครับมันเป็นคือพี่ขออนุญาตปิดเสียง TikTok นะเพราะว่าเดี๋ยวลิขสิทธิ์จะกินนะครับก็มีน้องคนนี้มาเม้นนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพี่กดเข้าไปให้ดูเลยนะอ่ะกดเข้าไปนี่ทุกคนดูชื่อแอคนะซันมุมุคือชื่อแอคมึงก็แบบคือก็เป็นชื่อพี่แล้วอ่ะก็แต่ก็แหละทุกคนก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ฝากไปรายงานคลิปนี้หน่อยไม่ก็ถ้าน้องมึงมาถ้าน้องไอ้เจ้าของแอคนี้มาเห็นนะก็พี่ไม่ห้ามนะลงคลิปพี่ลงหน้าพี่แต่ว่าอย่าไปแบบโพสแคปชั่นอะไรแบบเบียวๆอย่างนั้นนะพี่ไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้คนดูว่าแคปชั่นมันเป็นยังไงนะครับพี่ถึงเลยไม่โอเคดูนี้เลยดังสุดเนี่ย 280,000 คนดูเป็นไงไรสัตว์ตึกตัดไหมล่ะก็คลิปนี้นะครับ 40,000 ใจต้นฉบับกู 1,900 ครับน้องๆไอ้สัตว์ก็ใครที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าแบบว่าพี่จะทำ TikTok อยู่นะอันนี้คือแอคจริงนะครับคือติดตามได้อันนี้แอคจริงย้ำว่าของแท้ส่วนเนี่ยของปลอมแล้วดูคนเม้นทุกคนดูแคปชั่นดิหาแฟนอายุ 14-19 หื่นหน่อยโสดขนาดนี้เจ็บหน่อยครับหัวจะปวดเกิดมาหลอกอย่างนี้ละกูไอ้สัตว์เอ้ยแต่ก็เอาง่ายๆก็คือช่วยๆกันไปรีพอร์ตนะครับคนดูเพราะว่าพี่แบบรู้สึกว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแบบการกระทำแบบของไอเด็กกระโปรงตัวนี้นะครับไปดูคลิปต่อไปเวลาดูคอมเมนต์นี่ก็หาดูนะแหมไอก็ซันคุงพี่ซันเห็นไหมมีแบบน้อยคนมากนะครับที่รู้อ่ะมีน้อยคนมากนะครับที่รู้แบบไอแบบไอพวกที่ไม่รู้นี่กูถามจริงว่ามึงไม่รู้จักกูจริงๆเหรอวะกูออกจะดังนะเว้ยดังปะวะไม่นะครับพี่ซันเห็นไหมครับมีแบบ FC แบบ FC ก็เริ่มจะเห็นแล้วนะพอคลิปมันเริ่มขึ้นฟีดนะครับหนุ่มแว่นคนหน้าตาดีเขาก็ชอบมีแฟนแล้วดูดิหล่อพี่ซันคงน่ารักจังผู้โชคดีคือใครกันนะดูดีครับคนพวกนี้เขาไม่รู้จักพี่เหรอวะคือกูดังไม่พอเหรอวะน้องๆคลิปต่อไปนะครับอ่านเนี่ยทุกคนดูหน้าแอคเคาท์มันนะครับทุกคนชื่อซันอายุ17ติดต่องานได้นะครับกูถามจริงมึงเอาไปหางานด้วยเหรอเนี่ยคือแบบมันเวลามีซับหรือมีอะไรผู้ติดตามเยอะนะครับคนดูก็จะมีแบบสปอนเข้ามาใช่ไหมแต่ไอ้นี่มึงเอาไปหางานด้วยเกินไปดูอันเนี้ยดูแคปชั่นกูไม่ติดอะไรเลยกูติดแค่แคปชั่นอย่างเดียวนี่แหละคนดู17แล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนจีผมหน่อยผู้ชายขี้อ่อนสดนะครับคุณชายขี้งอแง What the fuck หล่อขนาดนี้รอดจากสาวมาได้ไงจริงไม่มีคนกล้าจีบมึงตอบได้แบบโคตรหน้าด้านไอ้สัตว์ไหนวะดูคลิปต่อไปไม่ดูเม้นต่อไปสิหล่ออ่ะน่ารักไม่มีได้ไงแน่จริงหรอว่าโสดอ่ะระวังแฟนด้วยนะแต่ละเม้นอย่างตึงโอ้โหน่ากู
ช่พี่ซันคุ้มปะครับเพิ่งเห็นติ๊กต็อกมาตะก่อนเออของพี่น้องนี่อ่ะกดใจไปนี่คือคลิปพี่ครับน้องพี่ซันให้เอารูปมาใช้แหละครับเออเนี่ยเห็นไหมคือมันเริ่มมี FC พี่ไปเห็นแล้วเว้ยแต่ก่อนนั้นไม่มีใครรู้จักกูเลยหรอวะแม่งเอ็กก็เอ็กปลอมคนติดตามเยอะกว่าเอ็กจริงอีกไอ้สัตว์ในโลกนี้แม่งไม่ยุติธรรมแล้วมาดูเนี่ยไอจีมันยังใช้รูปพี่ทุกคนคิดเอ้าคือไอจีน้องมันอ่ะคือมันน่าจะสมัครใหม่นะครับเป็นไอจีแบบสร้างหลอกคนอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยครับยังเป็นรูปพี่เลยอ่ะคือต้องบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้นะครับคือผมไม่ได้เจอแค่ใน TikTok นะคนดูผมเจอในเฟซมาแล้วเยอะมากนะครับในเฟซเนี่ยมีคนแบบว่าใช้หน้าพี่ไปหาแฟนไปโกงคนนั้นคนนี้บ้างนี่เยอะมากนะครับกูก็ไม่เข้าใจว่าคือพวกมึงหมั่นไส้อะไรกูว่าต้องใช้หน้าตากูนี่ฮะแล้วก็เรื่องแบบใช้หน้าพี่ไปหาแฟนนะครับพี่มั่นใจได้เลยว่า 90% นะคนที่ใช้หน้าพี่นะครับจะเป็นหนุ่มไฟเอ็มอันนี้พี่ไม่ได้เหยียดเกมนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกแบบหนุ่มไฟเอ็มซะมากกว่านะครับพี่ไม่ได้จะพูดเหยียดนะครับแต่ว่ากูก็เล่นไฟเอ็มไงแต่แบบ10ปีเล่นอะไรเงี้ยนะพี่เคยโพสต์ไว้นะครับแบบในเฟซเมื่อนานมาแล้วพี่หาให้ดูเนี่ยคนนี้คนที่1คือคนเนี้ยเขาใช้หน้าพี่ไปโกงคนนะครับในเกมในเพจ RV และเขาเป็นแอดมินเพจด้วยนะครับแอดมินเพจดังเลยแหละคนเนี้ยดังเลยแหละแต่ใช้หน้ากูไปโกงคืออะไรก่อนแต่ว่าปัจจุบันก็เขาก็น่าจะเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูว่าคนที่เอาหน้าพี่ไปหาแฟนคนนี้ไอ้เหี้ยพี่เจอละคือมีน้องคนนึงเว้ยคบกับผู้ชายคนนึงที่เป็นยังไงดีคือที่ใช้หน้าพี่อ่ะคบกับผู้ชายคนนึงที่ใช้หน้าพี่นะครับเดี๋ยวผมอ่านโพสต์ให้ฟังแล้วกันผมโพสต์ว่าจะอธิบายยังไงดีเหมือนว่ามีคนแอบอ้างเป็นผมแล้วไปคบกับน้องผู้หญิงคนนี้แล้วน้องผู้หญิงเขาก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเป็นตัวปลอมคือน้องคนนึงก็แบบไม่รู้จักกูอ่ะเอาง่ายๆคือกูไม่ดังอ่ะตอนนั้นน่ะจนมีคนทักไปบอกนะครับก็ FC ผมเนี่ยทักไปบอกน้องเขาน้องผู้หญิงว่าคือคนที่คบด้วยอ่ะคือมันใช้รูปปลอมนะอะไรเงี้ยคือผมอยากจะบอกว่าคือการที่พวกเองนะครับน้องๆจะหาแฟนนะคือมึงใช้หน้าตัวเองไม่ได้หรอไอ้เหี้ยมึงทำไมมึงไม่ใช้หน้ากูเสียใจว่ะเข้าใจแล้วว่ากูหล่อแต่ก็ใช้หน้าตัวเองนะน้องๆแล้วก็คือเรื่องเนี้ยคือมันก็ผ่านมานานแล้วนะครับใน IG พี่ก็เยอะนะเว้ยใน IG พี่ก็เห็นเยอะนะพวกที่แบบใช้หน้าผมอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่คือเรื่องนี้พี่ไม่เคยพูดจริงๆจังเลยนะพี่แค่แบบโพสต์ออกทางเฟซหรือว่าแบบพูดแบบปะปายแต่ไม่ได้พูดจริงจังแบบนี้สักทีแต่ในวันนี้พี่อยากจะบอกแบบจริงจังเลยนะครับว่าคือมันฟ้องได้นะพวกมึงเองรู้ป่ะพวกเองรู้ป่ะว่าแบบเราสามารถฟ้องได้ในการที่ใช้หน้าอีกคนโดยการที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันฟ้องได้นะและมันติดคุกหลายปีด้วยนะคือพวกเองรู้ไหมเพราะฉันก็พี่จะบอกว่าแต่พี่ไม่ฟ้องนะพี่ไม่เคยฟ้องใครนะครับแต่ก็อย่าเอาไปทำอะไรที่มันว่าเสียชื่อเสียงหรือหาเรื่องเดือดร้อนให้พี่และให้ตัวเองอย่าเอาไปทำนี่กูมาโคตรสาระเลยนานๆทีจะมาแบบนี้นะพี่เจอบ่อยอ่ะง่ายพี่ก็เลยแบบโคตรที่จะเอื้อมนะครับและไอเนี่ยโคตรเบี้ยวมึงเป็นอะไรวะมึงเบี้ยวก้อนไอไก่ดูเนี่ยทุกคนดูเนี่ยอันนี้โคตรเบี้ยวแล้วดูมันใช้หน้ากูคือถ้าเอาไปตัดลงเงี้ยพี่ไม่ได้ว่านะแล้วมีหลายคนนะที่เอาหน้าพี่ไปตัดลงเป็นช็อตตึงๆหรือว่าเป็นอย่างงั้นพี่ไม่ว่านะไม่ว่าเลยสักคำพี่ชอบเลยนะครับแล้วพี่ไล่ดูทุกคลิปแต่ว่าคือถ้ามึงจะมาแบบเนี้ยซันจะบอกนิสัยที่อยากได้นะครับส่วนมากซันไม่ติดเรื่องแบบนิสัยนะครับถ้าจะมีอารมณ์ซันไม่ว่าครับเข้าใจว่าผู้ส่วนมากเป็นไงถ้าคบได้เพศซันไม่ติดนะครับนั่นไงมันจะไปทางเกย์ซะแล้วไอ้ก๋อยซันไม่ติดนะครับขอแค่จริงใจไม่นอกใจพอคุณชายขี้งอแงไอ้กูอยากรู้จริงๆเลยคุณชายขี้งอแงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโหคือแบบหลายรูปมากนะครับที่ใช้รูปพี่อ่ะดูก่อนตั้งแต่ปีไหนได้ใช้รูปกูเนี่ยโอ้ซันซื้อช่องมาครับคือแบบว่าคือพี่ก็รับไม่ได้นะซันพยายามลงคลิปเยอะขึ้นนะกูล่ะเนี่ยถามคำถามซันมาเยอะๆนะครับวันนี้ซันมากับน้องใหม่คืออะไรวะมันไม่ใช่ช่องกูอ่ะคนดูก็ไปกดรีพอร์ตด้วยนะครับคือฉันอยากมีแฟนบ้างครับขออายุ14ถึงนั่นยังไงมึงจะไปให้กูติดคุกซะแล้วอ่ะคือถ้ามึงไปรอดจริงๆนี่คือกูจะติดคุกใช่ไหมคนดูไปรีพอร์ตนะครับกูเปิดก่อนเลยตรงไหนวะไม่เป็นภาษานี้อ่ะกูอ่านไม่ออกอ่ะเอาละคนดูก็ไปรีพอร์ตกันเลยนะครับพอดีว่ามันไม่ใช่ช่องหลักพี่นะครับทุกคนช่องหลักพี่คือช่องนี้คือช่องหลักทุกคนไปอุดหนุนกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องหลักนะครับอันนี้เป็นช่องหลักนะครับไม่เคยหาเมียหาแฟนในช่องหลักนะครับไอสัตว์กูมีแฟนแล้วนะครับกูมีเมียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปรีพอร์ตช่องนั้นซะถล่มอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยขอบคุณมากครับที่แบบพอมากเลยครับทุกคนขอบคุณมากครับ